นี่ครับคือภาพมุมสูงที่ทําให้เห็นความเสียหายจากพายุฝนที่พัดกระหน่ำในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนะครับก็ทําให้บ้านเรือนเสียหายในพื้นที่4ตําบลก็คือตําบลบ้านข่อยกงธนู4คลองและตําบลงิ้วรายนะครับรวมทั้งสิ้น17หมู่บ้าน145ครัวเรือนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านข่อยก็ถูกลมพัดโดมเนี่ยพังถล่ม1หลังนะครับขณะเดียวกันวัดบ้านข่อยเหนือหลังคาโบสถ์กระเบื้องถูกลมพัดเสียหาย1หลังโรงเรือนเลี้ยงเป็ดแล้วก็ไก่จำนวน9หลังนะครับโรงเก็บอุปกรณ์ทางการเกษตรจำนวน1หลังสวนกล้วยน้ำว้าแล้วก็รวมไปถึงมะม่วงนะครับแล้วก็มีรถยนต์เนี่ยถูกต้นไม้เนี่ยล้มทับเสียหาย4คันเบื้องต้นยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับด้านนายแปลกเทพรัตน์นายอำเภอเมืองลพบุรีก็รวมกับทางเหล่ากาชาดนะครับได้มีการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพร้อมกับนำถุงยางชีพไปมอบช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วนะครับและนอกจากนี้ทางด้านของทหารจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษก็นำอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะบ้านที่หลังคาเปิดเพื่อให้สามารถเข้าพักอาศัยได้ทันก่อนค่ำมืดในค่ำวันนี้ครับไปดูกันที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้าง นะคะนายศักดิ์สิริอยู่สุขนะคะผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่6ก็เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำหลังที่ประชุมการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำฉี่ฤดูฝนปี2561ก็ออกมาบอกนะคะว่าได้เตรียมพร้อมแล้วก็วิเคราะห์การบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมในช่วงฤดูฝนค่ะก็มีการเน้นย้ำให้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางเนี่ยจะต้องควบคุมปริมาณน้ำให้อยู่ในเกณฑ์หรือว่าไม่เกินร้อยละ80ด้วยการพร่องน้ำสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางในพื้นที่ก็ถือว่ามีปริมาณสูงนะคะแต่ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยแล้วก็ในช่วงวันที่22ถึง23พฤษภาคมนี้ก็ขอให้ประชาชนค่ะบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมไปด้วยส่วนในช่วงวันที่24ถึง28พฤษภาคมนะประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยสำหรับชาวเรือเองบริเวณทะเลอันดามันก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังในขณะที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะ